สวัสดีครับผมเรียนครับที่ปรึกษาฝ่ายขายไอรอนแมนประเทศไทยครับผมวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านสอชัยสวัสดิ์นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับพี่สุรชัย OSK 108ครับพี่สวัสดีครับพี่สุรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสุรชัยอินทชื่นเป็น OSK 108ประกอบอาชีพวิศวกรแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับเป็นเจ้าของรถ New Pajero Sport คันนี้ด้วยครับผมครับพี่สุรชัยแล้ว New Pajero Sport คันนี้ของพี่สุรชัยเปลี่ยนช่วงล่างอะไรมาแล้วครับพี่ก็ทำช่วงล่างของ Iron Man Foam Cell นะครับครบเซตเลยเป็น Foam Cell Comfort นะครับเป็นตัวนี้เป็นสเต็ปยก2นิ้วยก2นิ้วถูกต้องครับผมครับแล้วพี่สุรชัยรู้จัก Iron Man มาจากที่ไหนยังไงครับพี่ผมรู้จักไอรอนแมนมาค่อนข้างนานพอสมควรแรกๆเห็นในตัวแทนรายหนึ่งอยู่แถวๆทางวราประดุกนะครับก็คือเห็นป้ายเห็นสื่อโฆษณามาพอสมควรนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งผมขับผ่านมาทางนี้เข้ามาโดยบังเอิญเข้ามาขอชัยสวัสดิ์โดยบังเอิญมาถามหาอุปกรณ์อะไหล่แต่งรถนะครับเข้ามาเห็นป้าย OSK 108ก็เลยได้รู้จักกับคุณทีมเจ้าของสอชัยสวัสดิ์ถึงได้รู้ว่าท่านเป็นรุ่นพี่นะครับเสร็จแล้วก็ได้ดูถึงผลิตภัณฑ์ของ Iron Man นะครับทางน้องๆในทีมงานก็แนะนำว่ามีโปรดักต์ของ Iron Man แบบนู้นแบบนี้เราก็เริ่มมีความสนใจของโปรดักต์ Iron Man แล้วก็ได้นำไปใส่ในรถอีกคันนึงของผมเป็น Toyota Hilux Revo นะครับตัวนั้นก็จัดเต็มนะครับซึ่งแรกๆที่ออกมาของ New Pajero Sport เนี่ยชุดช่วงล่างที่ติดรถเนี่ยค่อนข้างจะมีความนุ่มนวลแบบนุ่มนวลมากไปหน่อยคือนะครับนุ่มไปเวลาขับและออกอาการที่รถโยนและโปร่งเพลงหน่อยขับไกลๆเราจะเวียนหัวแต่หลังแต่ที่เราติดตั้งช่วงล่างของ Iron Man ชุดนี้เข้าไปแล้วครับความนุ่มหนึบนะครับมีทั้งนุ่มทั้งหนึบแล้วก็อาการโปร่งเพลงที่เคยมีตั้งแต่ตอนแรกๆที่ออกมาอาการโปร่งเพลงตัวนี้หายไปนะครับแล้วก็สามารถขับทางไกลโดยไม่เหนื่อยแล้วก็เพลิดเพลินในการขับเพิ่มขึ้นเยอะครับครับชุดตรงล่างชุดนี้ที่พี่สุรชัยติดตั้งไปอยู่ที่งบประมาณเท่าไหร่ได้นะครับพี่ผมติดตั้งไปค่อนข้างนานแล้วนะครับน่าจะประมาณแถวๆ 30,000 กว่าบาทแต่กว่าเท่าไหร่ผมลืมไปแล้วพอดีต้นๆไม่ได้ดูแล้ววันนั้นมีทำหลายๆอย่างครับแล้วพี่สุรชัยคิดว่าคุ้มค่ากับงบประมาณที่เราได้จ่ายไปมั้ยครับพี่คุ้มมากมายครับเพราะว่า Iron Man เนี่ยตั้งแต่ใช้คันนี้แล้วก็อีกคันที่ผมใช้ไม่เคยมีปัญหาสำหรับตัวโปรดักต์นะครับไม่ว่าโชคนี่อีกคันหนึ่งผมลุยสารพัดคันนี้ก็ไปลุยนะครับไปลุยพวกที่ออฟโรดหลายๆที่เหมือนกันนะครับแต่ลุยยังไม่ถึงกระหนักมากเหมือนอีกคันแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาทุกครั้งสามารถตอบสนองได้ก็คือวิ่งทั้งออนโรดออฟโรดใช้คันเดียวเลยอย่างนี้ได้เลยใช่ได้ครับมันไม่ใช่ว่าเราใส่ช่วงล่างตัวนี้เข้าไปแล้วทำให้รถเราใช้งานปกติไม่ได้ครับผมอันนี้คือใช้งานปกติได้เดินทางไกลได้นะครับแล้วก็ใช้งานออฟโรดได้อีกด้วยครับพี่สุรชัยแล้วบริการหลังการขายของไอรอนแมน 4.4 ของร้านสอชัยสวัสดิ์ที่นี่เป็นยังไงบ้างครับอ๋อที่นี่บริการดีมากครับขับรถเข้ามาน้องๆก็มารอต้อนรับเลยครับแล้วก็ถามเราว่าวันนี้มาทำอะไรคะมีปัญหาอะไรไหมนะครับจากที่ผมใช้โปรดักต์ Iron Man ที่ผ่านมานะครับ เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าเกือบ2ปีหรือว่า2ปีกว่าๆเลยเนี่ยครับมีความประทับใจครับคือในตัวโปรดักต์เนี่ยใช้ยังไงมันก็ไม่เสียไม่พังนะครับมันมีดีเฟกต์บางตัวบ้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับแต่ก็ได้รับการบริการที่รวดเร็วนะครับเราเข้ามาที่สอชัยสวัสดิ์สอชัยสวัสดิ์มีอะไรให้เราทันทีเลยนะครับสามารถสำรองเปลี่ยนนะครับให้ผมใช้งานได้ทันทีเลยนะครับทีมงานรวดเร็วว่องไวมากครับดูแลดีเสมอมาดีครับดีตลอดครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะครับในเพื่อนๆที่แนะนำเข้ามาทำที่นี่นะครับเขาต่างคนต่างก็ประทับใจทั้งนั้นเลยครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอนะครับขอบคุณพี่สุรชัยด้วยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับพี่สุรชัยยังมีตัวไทลักซ์รีโว่แต่งเต็มอีกหนึ่งคันได้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าต้องขอรบกวนพี่สุรชัยมารีวิวให้เราอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอรบกวนด้วยอีกสักครั้งหนึ่งโอกาสหน้าติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับยินดีเลยครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่สุรชัยนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านสอชัยสวัสดิ์นะครับที่มาเพื่อสถานที่ให้เรามาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลดีๆกับแฟนเพจของเราในวันนี้ส่วนเทปหน้าเราจะไปที่ไหนกันไปดูรถกันไหนตกแต่งชุดไหนไปบ้างนะครับกดติดตามในเทปหน้านะครับสำหรับวันนี้เรา2คนขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ